ที่บริเวณลานหน้าพระธาตุรวมแหงอาวาปีปทุมจังังหวดมหาสารคามนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการเปิดโครงการ10ปียางสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่พัฒนาไทยสู่ความยั่งยืนซึ่งทางกรมส่งเสริมการเกษตร,ร,รได้มีการดําเนินงานในการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์มาตั้งแต่ปี2557แล้วโดวยมีการยึดหลักการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ด้วยการจัดก,กระบวนการในการเรียนรู้ ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการออกแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่แท้จริงค่ะก็จะนําไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างจริงนอกจากนี้ค่ะยังมีการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีตลอดจนเรื่องของกระบวนการในการผลิตไปจนถึงการตลาดด้วยมุ่งหวังให้สมาร์ทฟาร์มเมอร์ได้เป็นผู้นําด้านการเกษตรในอนาคตสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการสนับสนุน การสร้างผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่ค่ะเป็นการสร้างทักษะธุรกิจอย่างเป็นระบบการจัดการเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่มีความเหมาะสมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เป็นเพื่อนคู่คิดในกระบวนการการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกรด้วยตลอดจนเป็นการยกระดับผู้ประกอบการเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะ